อันนี้ได้ด้วยมีแฟนต้องบอกว่ามีแฟนคลับนะคะจากนะแล้วไม่จริงด้วยก็เชิญเชิญเลยดีกว่าค่ะก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณวาโต้มากๆครับที่วันนี้ชวนมาทำกิจกรรมดีๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้รู้ว่าวิธีการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ง่ายก็มีอีกหนึ่งวิธีที่ไม่ค่อยมีใครรู้ก็คือการบริจาคปลานะครับวันนี้ขอบคุณแฟนคลับมากเสียงต้องสาววาโก้เนี่ยแล้วให้ใส่วาโก้ขอดูมือหน่อยรู้ไหมว่ามันดียังไงและรู้ไหมว่าถูกใจแค่ไหนรู้ไหมว่าชีวิตเก่าๆของฉันนั้นเปลี่ยนไปเท่าไหร่รู้ไหมว่าก่อนจะเจอเธอรู้ไหมฉันเคยเป็นได้เจอเธอนั้นยิ่งใหญ่สักเท่าไรแต่ฉันนั้นที่ทำช่วยชีวิตฉันได้จดจำได้ไหมครับแต่ได้เจอเธอคงโลกที่เคยมองดูสูงฝันโลกที่มีแต่ความหากันโลกนี้ว่าทั้งทิ้งและวันสุดท้ายไม่คิดว่าจะมีวันนี้ได้เธอทั้งนั้นที่ทำให้ช่วยชีวิตของฉันน่าจดจำตั้งแต่ได้เจอเธอโฮขอบคุณสวรรค์ที่เราได้เจอกันขอบคุณคนคนนั้นที่ทำให้ฉันได้เสียงคุณมีความสุขไหมเนี่ยมันดียังไงรู้ไหมว่าสุขใจแค่ไหนรู้ไหมว่าชีวิตเก่าๆของฉันนั้นรู้ไหมว่าก่อนจะเจอเธอรู้ไหมฉันเคยเป็นยังไงรู้ไหมการที่ได้เจอเธอนั้นจะยิ่งใหญ่สักเท่าไรมั่นใจว่าร้องได้แน่ๆเพลงนี้ฮะอ้าวหมอ
ว่าเหน็บหนาวท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคือเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่นอยากจะดูแลให้เธอฝันดีแต่ใจก็รู้ดีว่าหมดเวลาของฉันเจอแล้วก็ร้องได้แต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไว้วันแต่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อไปฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตาอยู่ต่อเลยได้ไหมนี่ไงเห็นไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอรู้ถึงหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแค่ตอนนี้อย่าได้ยินนาฬิกาที่ไม่บอกคืนหัวงานถูกอ่ะไม่มีเธอของว่างตาอยากอยู่ดูแลเธอฝันนี้แต่ใจก็รู้ดีทั้งหมดเวลาของฉันแต่ก็อยู่กับเธอให้นานนานแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไว้วันแต่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อในใจวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตาว่าไงอยู่ต่อก็สาววาโก้ได้ไหมฮะขอบคุณครับขอบคุณครับไหนวันนี้ใครมาบริจาคบ้านใหม่บ้างขอดูมือได้ไหมบริจาคบ้างได้ป่ะนี่ช่วยกันร้องด้วยนะครับท่านต่อไปโอเคไหมมาพร้อมกันอยู่ต่อได้ได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ถึงหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้ได้ยินคำว่ารักแต่คำบอกว่าไม่ฝันบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันไปอยู่ใกล้ใกล้เธออย่าปล่อยให้ตัวฉันไปฉันก็รู้ถึงหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักฉันคำบอกลาไม่ฝันบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้เธอคืนนี้ฉันได้อยู่กับเธอคืนนี้ฉันได้มองไปเห็นแฟนคลับส่วนใหญ่วันนี้เตรียมบาเก่ามาเกือบทุกคนเลยค่ะแล้วถ้าเกิดไม่ได้เอามาทำยังไงอะคะมีบางคนบอกไม่ได้ใส่ก็ถอดเอาบริจาคเมื่อกี้ไงอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าให้ใจสุดๆกันไปเลยนะคะเอาเป็นว่าค่ะในช่วงท้ายนี้นะคะให้คุณไมค์ค่ะช่วยกล่าวเชิญชวนนะคะให้กับทุกท่านค่ะมาร่วมกิจกรรมดีๆและโครงการดีๆแบบนี้จากทางวาโก้ค่ะจริงๆนะคะวิธีการดูแลสิ่งแวดล้อมมันมีหลายวิธีมากนะครับแต่วันนี้สิ่งที่เราจะพูดถึงก็คือปลาเก่าเนี่ยก็สามารถช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมได้เพียงแค่เอามาบริจาคให้เรานะครับเราก็จะไปทำลายไปเผาใช่ไหมใช่ค่ะแบบที่ไม่ให้สิ่งแวดล้อมเสียใช่ค่ะนะครับบอกต่อโครงการนี้ด้วยนะครับวันนี้ลงรูปอย่าลืมแฮชแท็กด้วยนะฮะแท็กมาด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอ้สุดยอดเลยค่ะและในช่วงนี้ค่ะให้คุณไมค์นะคะฝากผลงานไว้ด้วยดีกว่าว่าสามารถติดตามผลงานคุณไมค์ได้ทางไหนบ้างคะก็ฝากละครนะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวมีแน่นอนนะครับรออยู่นะครับแล้วก็ติดตามงานด้วยทาง IG เนาะไมค์อดิศกรภัทรเดชนะครับแล้วก็ใครที่อยากเจอกันก็สามารถเจอกันได้ตามงานต่างๆนะครับสามารถติดตามตารางงานได้ที่ IG ไมค์อดิศกรแฟนคลับภัทรเดชแฟนคลับครับผม
าจำไอจีตัวเองไม่ได้แต่คุณไม่จำไม่ได้เป็นไรแต่ว่าแฟนคลับจำได้ใช่ไหมคะจำได้เราเป็นคนทำโอเคนะคะยังไงก็สามารถติดตามกันได้นะคะและสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณไม้ด้วยนะคะที่ให้เกียรตินะคะมาร่วมกิจกรรมดีๆค่ะในโครงการค่ะและทางวากโรบาร์เดย์ของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะทุกท่านนะคะผู้สนับสนุนค่ะไม่ว่าจะเป็นองค์กรพันธมิตรในทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ะสมาคมส่งเสริม